make some money, man. เมื่อวันที่23ถึง26กันยายนที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยพร้อมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากเกาะสมุยได้เข้าร่วมงาน Moscow Autumn Tourism Industry Week 2008ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วค่ะการที่มาในงานนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวคนรัสเซียเนี่ยได้ให้ความสนใจมาเอาข้อมูลข่าวสารไม่ว่าหนังสือประจำพันการท่องเที่ยวเกาะสมุยหรือ DVD ประจำพันการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวต่างๆหรือว่ามีแนวโน้มที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาทำตลาดของรัสเซียเอามาทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นว่าตลาดรัสเซียเนี่ยยังขาดความรู้นะครับว่าภูเก็ตในช่วงเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่มีฝนตกมากก็เลยเหมาว่าทุกส่วนของประเทศไทยจะมีฝนตกแต่ตรงกันข้ามนะครับของสมุยของเราเนี่ยในช่วงกรกฎาคมออกัสต์เนี่ยเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นของเรานะครับมันเหมาะสมสำหรับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเพราะนั้นเราต้องให้ความรู้เรื่องนี้แก่ตลาดรัสเซียเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากจบงานที่นี่แล้วน่าจะมีนักท่องเที่ยวของรัสเซียจะมีโอกาสไปเที่ยวหรือไปใช้ประกาศพักที่สมุยเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับงาน Moscow Autumn Tourism Industry Week 2008ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยในโอกาสนี้ทางสมาคมและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยได้ใช้เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนบริษัทเอเจนซี่ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมากรวมถึงพนักท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำรัสเซียซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมเยือนบูธของเกาะสมุยด้วยค่ะและนอกจากนี้คณะของทางสมาคมก็ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศรัสเซียอีกด้วยค่ะพวกเราชาวคณะทั้งหมด27คนเนี่ยนะครับล่องเรือที่บริเวณแม่น้ำมอสโกวาซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำใจกลางของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเลยนะครับ